นะคะตัวนี้มันเรียกว่ามิคาลิสเมนเทนเมคานิซึมซึ่งปฏิกิริยานี้เนี่ยเป็นปฏิกิริยาที่คนพูดถึงมากเลยมันเป็นอยู่ในพวกถังหมักอะค่ะก็จะมีเอนไซม์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคือตัวนี้จะให้เห็นเลดลอสในกรณีที่เป็นพวกที่เป็นไบโอรีแอคเตอร์นะคะเขาต้องเติมเอนไซม์มาเอนไซม์คืออะไรใครเรียนไบโอมาบ้างเอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเอนไซม์เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตหรือเป็นสารเคมีหรือเป็นอะไรเอนไซม์เนี่ยเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นสิ่งมีชีวิตด้วยนะคะฉะนั้นไบโอรีแอคเตอร์ทุกเป็นประจำเลยที่คุณจะต้องมีการเติมเอนไซม์เหล่านี้เข้ามาเพื่อช่วยให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้นนะคะซึ่งแมคคาลิสกับเมนเทนเนี่ยเขาเป็นสองนักวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นกลไกเพื่อมาอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในถังหมักตรงนี้นะคะซึ่งจริงคุณไปเสิร์ชดูโอ้มีเยอะมากนะคะพูดถึงเรื่องนี้นะคะเยอะแยะมากมายแล้วแมคคาลิสเนี่ยคือคนที่ได้รับรางวัลโนเบลด้วยเป็นนักเคมีที่ได้รับรางวัลโนเบลด้วยจากการที่คิดสิ่งเหล่านี้ได้นะคะก็ถือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงนะคะโดยเฉพาะพวกที่อยู่ในวงการไบโอเนี่ยน่าจะรู้จักเขาเป็นอย่างดีนะทุกคนใช้กลไกตัวนี้ทั้งหมดนะคะซึ่งกลไกตัวนี้เนี่ย S เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น substrate หรือสารตั้งต้นก็ได้นะคะคุณจะเรียกมันว่าเป็น substrate หรือสารตั้งต้นก็ได้ P ตัวนี้ก็คือ productเวลาคุณไปอ่านหนังสือเล่มอื่นเขาอาจจะใช้เป็น A ใช้เป็น R นะคะแต่ขอให้เข้าใจว่าความหมาย S เนี่ย S คือสารตั้งต้นหรือจะเป็น substrate ก็ได้นะคะ P คือ product ก็คือผลิตภัณฑ์เขาบอกว่ากลไกการเกิดปฏิกิริยานี้มันเป็นอย่างนี้ค่ะตัว substrate ของเราเนี่ยจะทำเข้าร่วมกับตัวเอนไซม์เอนไซม์คือตัวเร่งปฏิกิริยานะเรียนนิยามของตัวเร่งปฏิกิริยาคืออะไรนะเป็นสารที่เป็นไงคะเข้าร่วมในปฏิกิริยาแต่ว่าไม่หายไปนะคะฉะนั้นตัวมันเองไม่หายไปไม่เพิ่มขึ้นนะแต่ถามว่าเข้าร่วมไหมเข้าร่วมอาจจะไปอยู่ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในกลไกการเกิดปฏิกิริยาแต่สุดท้ายแล้วเขาจะต้องออกมาเหมือนเดิมกลับคืนมาเหมือนเดิมได้ปริมาณเท่าเดิมนะคะแต่เอนไซม์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยบางครั้งปริมาณมันเพิ่มนะแต่ปริมาณที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากการไปทำปฏิกิริยาแล้วตัวเองเพิ่มขึ้นเนาะเกิดจากตัวเองปกติไม่ทำอะไรตัวเองก็สามารถเพิ่มขึ้นได้เองอยู่แล้วนะฉะนั้นไม่เกี่ยวกันนะเขาบอกว่าการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยมี2ขั้นตอนย่อยนะคะขั้นตอนที่1เนี่ยก็คือ substrate กับ enzyme เนี่ยจับการกลายเป็นตัวกลางนะคะตัวนี้เป็นตัวกลางที่เกิดขึ้นมาคือถ้าเป็นมองในเชิงของพวกเราวิศวกรรมเคมีมันจะคล้ายๆกับตัว active intermediate เกิดขึ้นมาแล้วหายไปอย่างรวดเร็วแต่ตัวมันต้องเกิดนะคะซึ่งปฏิกิริยาแรกเนี่ยเป็นปฏิกิริยาที่ย้อนกลับได้ส่วนปฏิกิริยาที่2เนี่ยก็คือไอ้ตัว active intermediate ตัวนี้เนี่ยจะเกิดการ decompose คือการสลายตัวกลายไปเป็น enzyme กับผลิตภัณฑ์นะฉะนั้นถ้ามองสมการรวมก็จะได้ S ไปเป็น P นะคะเขาบอกว่าการที่จะเขียนอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร P เนี่ยมันจะต้องมี assumption อยู่2ตัวนะคะเขาบอกว่าความเข้มข้นของเอนไซม์ตอนเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเท่ากับความเข้มข้นของ active intermediate บวกกับความเข้มข้นของเอนไซม์ที่เวลาใดๆนั่นหมายความว่าก็ต้องไปดูว่าเอนไซม์ตัวนั้นเนี่ยพอเกิดปฏิกิริยาปุ๊บจับกับซับสเตรตปุ๊บกลายไปเป็น active intermediate หมดเลยไหมถ้าหมดเลย CE จะเป็น0แต่ถ้าไม่หมดก็จะกลายเป็นความเข้มข้นของ active intermediate บวกกับ CEความเข้มข้นของเอนไซม์นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราไม่รู้ยกเว้นเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราวัดค่าตัวนี้ได้แต่ตัวนี้เนี่ยเราต้องรู้เพราะเป็นค่าที่เราใส่เข้าไปเป็นค่าเริ่มต้นเอนไซม์ที่เราใส่เข้าไปในเครื่องปฏิกิริยานะคะ
แล้วอีก assumption หนึ่งก็คือตัวนี้คุ้นไหม net rate ของ active intermediate มีค่าเท่ากับ0เพราะว่าเกิดปุ่มหายไปอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งจากทั้ง2 assumption นี้ก็จะทำให้เราหา rate ของ R rate ของ P โทษทีค่ะได้นะคะซึ่งถ้าดูจาก rate รอนะคุณบอกว่าคุณเขียนได้ตัวนี้อันนึงเห็นไหมคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัวนี้และอีกตัวหนึ่งก็คือใช่ไหมคะ RP มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ RP มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ K 3คูณเขียนอย่างนี้เราสามารถหาเรทของผลิตภัณฑ์ได้ไหม CES นี่หาค่าได้ไหมหาไม่ได้ถูกไหมคะฉะนั้นเราจะต้องเขียน CES ของเราให้อยู่ในรูปความเข้มข้นของสารที่เราวัดค่าได้ใช่ไหมคะเราก็เริ่มเลยทำยังไงหา net rate ของ ES ใช่ไหมคะเราก็เซตให้มันเท่ากับ0ใช่ไหมคะซึ่ง net rate ของ ES เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ ES ในสมการที่1บวกสมการที่2บวกสมการที่3ถูกไหมคะสมการที่1 ES ได้อะไรคะ ES เป็นผลิตภัณฑ์เรามองในรูปของผลิตภัณฑ์เลยนะคะ ES เป็นผลิตภัณฑ์อยู่แล้วได้เป็น K1 CS CE ยาที่2เป็นสารตั้งต้นได้ลบ K2CES ปฏิกิริยาที่3เป็นสารตั้งต้นใช่ไหมคะซึ่งมีค่าเท่ากับ0 net rate มีค่าเท่ากับ0ก็ทำต่อไปไม่มีอะไรก็จะ ES กับ ES ย้ายมาก็ได้เป็น K2 บวก K3 คูณ CES เท่ากับ K1 CS CE แต่อย่างที่บอกตะกี้ CE ทราบไหม CE จะทราบได้ก็ต่อเมื่อต้องทราบ CES ใช่ไหมคะฉะนั้นเอาไหมเนี่ยแบบนี้ไม่เอาดีกว่าเขียน CE ให้อยู่ในรูป CE0 กับ CES นะคะก็จะได้เป็น K1 CS CE0 ลบ K1 CSCES อ้าวยังเหลือ CES อีกตัวหนึ่งใช่ไหมคะเราก็ย้ายข้างไปอีกเนาะก็จะได้เป็น K2 บวก K3 บวก K1 ใช่ไหม CS ใช่ไหมคะ CES เท่ากับ K1 KS อ้าวโทษที CS CE0ย้ายข้างก็จะพบว่า CES มีค่าเท่ากับ K1 CS CE0 หารด้วย K2 บวก K3 บวก K1 CS นะคะแทน CES ลงใน RP ก็จะได้ RP มีค่าเท่ากับK3 CES ก็คือ K1 K3 CS CE0 ใช่ไหมคะหารด้วย K2 บวก K3 บวก K1 CS เขียนใหม่จันดึง K1 ออกนะคะจันก็จะได้เป็นK1 ตัวนี้ตัดกันฉะนั้นก็จะได้เป็น K3
ัวK2 บวก K3 หารด้วย K1 เนี่ยเขาเรียกมันว่าเป็น CM ค่ะเขากำหนดมันให้เป็นค่าคงที่ตัวใหม่ตัวนึงเรียกว่าค่า CM ซึ่ง CM ตัวนี้เนี่ยเราเรียกมันว่าเป็น Michaelis Constant ค่ะนะคะฉะนั้นเราก็เขียน RP ได้ใหม่ RP มีค่าเท่ากับ K3 CE0 CS หารด้วย CM บวกกับ CS จะเห็นได้ว่าถ้าคุณอยากให้ผลิตภัณฑ์เกิดเยอะๆเนี่ยพอเป็นไบโอรีแอคเตอร์มันขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของเอนไซม์ด้วยถูกไหมเออซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นปฏิกิริยาอื่นน่ะที่ไม่ใช่ไบโอรีแอคเตอร์เนี่ยการใส่ตัวเร่งปฏิกิริยามากหรือน้อยเนี่ยส่งผลกระทบกับคือปริมาณของตัวเร่งปฏิกิริยาเนี่ยส่งผลกระทบกับเรทมากไหมมากไหมคืออยากให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วๆต้องใส่ตัวเร่งเข้าไปเยอะๆหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะคะแต่พอเป็นไบโอรีแอคเตอร์ดีไลฟ์มาแล้วเนี่ยเกี่ยวนะคะมันจะพบว่าเขียนเสร็จยังคะเดี๋ยวจันเอาให้ดูนะคะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอัตราการเกิดปฏิกิริยานอกจากขึ้นอยู่กับความเข้มข้นเริ่มต้นของเอนไซม์แล้วยังขึ้นกับความเข้มข้นของสารตั้งต้นด้วยนะคะแล้วนิดหนึ่งต้องพิจารณานะคะนะคะสโลปเนาะถ้า CS น้อยกว่า CM ถ้า CS น้อยกว่า CMถ้า CS น้อยกว่า CM เป็นไงคะน้อยกว่ามากๆตรงนี้ก็จะเป็น CM ใช่ไหมฉะนั้นความฉะนั้น rate loss ก็จะเป็นเกือบจะเป็น linear กับสมมุติว่าให้ความเข้มข้นของเอนไซม์คงที่นะคะ rate loss เนี่ยเกือบจะเป็นไม่ใช่เกือบ rate loss เนี่ยเป็นเส้นตรงถูกไหมคะเป็นปฏิกิริยาอันดับหนึ่งถูกไหมคะเป็นเส้นตรงเมื่อเทียบกับความเข้มข้นของสารตั้งต้นถูกไหมคะแต่ถ้า CS มีค่ามากกว่า CM เป็นยังไงคะถ้า CS มากกว่า CM เป็นไงคะเมื่ออันนี้กำหนดให้เดี๋ยวนะกำหนดให้ CE 0คงที่เนาะเพราะว่าเราอ่ะมันเป็นค่าที่เราใส่เข้าไปนะคะฉะนั้นถ้า CS มีค่ามากกว่า CM มากๆเป็นไงคะปฏิกิริยาเป็นอะไรฉะนั้นพอเวลาคุณไปพอดกราฟเรทเป็นฟังก์ชันกับ CS คุณจะได้กราฟอย่างนี้ค่ะที่ความเข้มข้นต่ำๆได้เหมือนเป็นเส้นตรงเป็น first order ที่ความเข้มข้นสูงๆเป็นเหมือน zero order ฉะนั้นกราฟจะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ค่ะกราฟการเกิดผลิตภัณฑ์ในกรณีที่เป็นไบโอรีแอคเตอร์จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ใช้เวลาที่คุณจะไปดีไซน์ในเครื่องปฏิกรณ์ที่คุณก็แค่เอาเรทรอตัวนี้เข้าไปดีไซน์คุณจะเลือกใช้ฟอสโฟเจสซีอาร์คุณแค่เอาเรทรอตัวนี้เข้าไปทุกอย่างที่เหลือก็จะเหมือนกันละนะคะเพียงแต่ว่ามันจะมีข้อจำกัดนิดนึงเนาะว่าคือเนื่องจากตอนนี้คือเรทรอมันไม่ใช่เป็นแบบ CA ยกกำลังสองที่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะสมการตัวนี้มันเป็น non elementary reaction นะคะฉะนั้น
อาจจะเจอปัญหาเรื่องการดีฮิดเกรดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ดูกราฟที่เขาพล็อตมานะคะอันนี้เขียนเสร็จยังเสร็จอันนี้เป็นกราฟที่เขาพล็อตมา A ของเขาก็คือ S ของอาจารย์นะคะก็คือจริงๆเราจะเขียนเป็น A เขียนเป็น S ไม่มีปัญหานะคะเขาก็ลองพล็อตกราฟมาเนาะเรทของ R R ก็คือ P ของอาจารย์จะใช้ P เพราะ P คือ product จะได้เข้าใจง่ายA ของเขาก็คือสารตั้งต้นพบว่าที่ความเข้มข้นของเอนไซม์ที่เริ่มต้นค่าหนึ่งนะสมมติดูค่าต้นก่อนคุณจะพบว่าที่ CA ความเข้มข้นต่ำๆเห็นไหมมันเหมือนเป็น first order พอความเข้มข้นสูงๆเป็น zero order เหมือนกราฟที่เราวาดเลยแต่พอเราเพิ่มความเข้มข้นของเอนไซม์ปฏิกิริยาเกิดได้ดีขึ้นเรทค่าเยอะขึ้นฉะนั้นรูปลักษณะเคิร์ฟเหมือนเดิมแค่ค่าเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนะคะฉะนั้นรูปแบบของเครื่องปฏิกิของอัตราการเกิดปฏิกิริยาในกรณีที่เป็นใช้เอนไซม์เป็นแคตาลิสต์นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะคราวนี้มาดูอีกรูปหนึ่งเขาอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง CA และ CAN เขาบอกว่าเนี่ยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นดีเทลอีกนิดนึงเนาะเขาบอกว่าที่ตำแหน่ง K2 บวก K3 หาร K1 ถ้าเกิดว่าเนี่ยนะคะบวก A1 ตำแหน่งที่อยู่กึ่งกลางนะคะตำแหน่งที่อยู่กึ่งกลางคือเรทเนี่ยเท่ากับ maximum rate หาร2ที่ตำแหน่งนี้ค่ะค่า CA จะเท่ากับ CM และมีค่าเท่ากับ K2 บวก K3 หาร K1 นะที่ตำแหน่งนี้เขาบอกว่าตำแหน่งนี้เนี่ยพบว่าเอนไซม์ที่คุณใส่เข้าไปทั้งหมดเนี่ยครึ่งหนึ่งจะถูกใช้อีกครึ่งหนึ่งจะเป็นอิสระแต่ถ้าที่ตำแหน่ง CAมากกว่า CM CA มากกว่า CM ก็คือความเข้มข้นของสารตั้งต้นนะคะมีค่ามากกว่าค่า CM เดี๋ยวดูให้ดู CM CM ดูนิยาม CM คุณจดตรงนี้ไปเลยละกันคือตำแหน่งที่ CA มากกว่า CM นะCA น้อยกว่า CM คือที่เป็น first order CA มากกว่า CM ก็คือตัวที่เป็น zero order นะคะตำแหน่งที่ CA มากกว่า CM เขาบอกว่ามันเป็นตำแหน่งที่เอนไซม์ของคุณเนี่ยมันถูก tie up แล้วแล้วคุณจะได้ก็ใช้ xนะตำแหน่งที่ CA มากกว่า CM CM เนี่ยพูดถึงเอนไซม์ที่ตำแหน่งนั้นน่ะเอนไซม์ทุกตัวถูกจับหมดถูกจับกับสารตั้งต้นกลายไปเป็นไอ้ตัว ES นะคะนะคะแต่ที่ตำแหน่งที่ CA น้อยกว่า CM หมายความว่าตำแหน่งนั้นน่ะคุณยังมีเอนไซม์เหลืออยู่คุณจะมีเอนไซม์เหลืออยู่เยอะเลยขณะที่ CM CM คุณถูกจับไปหมดแล้วนะคะซึ่งเขาก็ represent มันว่าที่ตำแหน่งนั้นๆเนี่ยที่ CA มากกว่า CM เอนไซม์ถูกจับไปหมดแล้วตรงนี้คุณจะได้ zero order แต่ที่ตำแหน่ง CA น้อยกว่า CM เนี่ยมีบางส่วนของเอนไซม์ที่ฟรีอยู่คุณก็จะได้ first order นะคะแต่ที่ตำแหน่งตรงกลางที่เรทเท่ากับเรทส่วน2แล้วเนี่ย CA กับ CM มันเท่ากันแสดงว่าครึ่งหนึ่งของเอนไซม์ถูกจับอีกครึ่งหนึ่งถูกปล่อยให้เป็นอิสระนั่นก็คือสิ่งที่ควรจะทราบจากMichaelis and Menten
แมคคาเนซึม